ทำไมคุณต้องลอยตัววันที่2กรกฎาคมผมไม่บอกความจริงทั้งหมดถ้าคืนบอกความจริงทั้งหมดยุ่งเลยวิกฤตปี40เนี่ยคิดว่าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งสิ้นเมื่อ2540ไอ้คนที่แบบผาดโผนมากๆเนี่ยมันก็ต้องตายแต่ระบบการเมืองมันตามเศรษฐกิจไหมครับpopulism มันไปรอดได้ไม่นานอะไรซึ่งจะฟรีมันไม่มีจริงๆที่สำคัญเนี่ยคือต้องมองระยะยาวอย่าคิดช่วงสั้นๆคนทำนโยบายไม่ว่าจะเป็นนโยบายการเงินหรือนโยบายการคลังเนี่ยต้องมีความกล้าอย่างเมื่อ15ปีที่แล้วทุกคนล้มหมดอันนี้ทุกคนก็ฟื้น